ผู้ชมคะอย่างที่บอกไปว่าในช่วงสารดีมีมาโชว์วันนี้นะคะเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนเนี่ยห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ากระทรวงเกษตรและก็สหกรณ์ค่ะเขาได้มีการส่งเสริมผลไม้ในแต่ละพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผลผลิตออกมาจะมีแนวทางการส่งเสริมอย่างไรวันนี้นะคะเราจะได้ร่วมพูดคุยกับทางสำนักงานเกษตรกรสำนักงานการเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะว่าเขาจะมีนโยบายที่จะสนองต่อนโยบายหลักของรัฐบาลอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกับทางด้านของคุณประสิทธิ์สว่างมณีเจริญนะคะเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษแล้วก็รักษาการแทนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้ยินไหมคะเดี๋ยวทีมงานก็กำลังพยายามติดต่อให้สักครู่หนึ่งได้ยินกันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับคุณประสิทธิ์สว่างมณีเจริญนะครับถึงในเรื่องของการส่งเสริมผลผลิตนะครับยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยแน่นอนว่าเราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้สินค้า GI ต่างๆการสนับสนุนนะครับทุเรียนหลงหลินลับแลหรือว่าจะเป็นทุเรียนของจังหวัดอุตรดิตถ์เขาบอกว่ารสชาติเนี่ยแตกต่างมีเอกลักษณ์แล้วก็จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีผลไม้ขึ้นชื่อหลายอย่างทุเรียนลองกองลังสาดใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงนี้เองเนี่ยผลผลิตต่างๆที่ออกมาทางเขาเรียกว่ากระทรวงการเกษตรเขาจะมีนโยบายอย่างไรที่จะช่วยเหลือพี่น้องเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคือผลไม้ของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยก็โด่งดังนะเพราะว่าในช่วงก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด-19เขาก็ได้มีการคัดสรรไม่ว่าจะเป็นทุเรียนลองกองที่เกรดดีๆเกรด A อะไรอย่างเงี้ยส่งออกต่างประเทศแต่ว่าในช่วงที่เผชิญกับสถานการณ์โควิด-19แบบนี้เราจะมีแนวทางในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างไรหรือว่าผลไม้พวกนั้นเนี่ยจะถูกนำมาจำหน่ายในราคาแบบไหนใช่แล้วครับเพราะว่าในปีที่ผ่านมาที่คุณศิวพรได้บอกไปเราเองถือว่าเราคนไทยเนี่ยได้ทานผลไม้เกรดส่งออกกันเยอะเลยนะครับยิ่งในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกเองเนี่ยก็จะมีมะม่วงน้ำดอกไม้ในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์นะถึงแม้จะเป็นหมอนทองแต่รสชาติเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วก็ถือว่ามีเอกลักษณ์นะกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ของแต่ละจังหวัดตอนนี้สายมาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ครับครับสวัสดีครับครับคุณประสิทธิ์เริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้พูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาเร่งส่งเสริมในเรื่องของผลผลิตผลไม้ไทยในทุกๆพื้นที่เลยจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นยังไงบ้างครับอ๋อจังหวัดอุตรดิตถ์เราก็มีผลไม้หลากหลายเนาะค่ะก็ที่มีชื่อเสียงก็เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองทุเรียนหลงหลินลับแลครับที่มีชื่อเสียงแล้วก็สับปะรดห้วยมุ่นนะครับค่ะนอกจากนั้นก็มีมะขามหวานครับอ๋อมะขามหวานด้วยที่จริงมีเยอะนะครับหลายชนิดเลยเราส่งเสริมเกษตรกรยังไงบ้างครับยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ครับอ๋อในสถานการณ์โควิดก็คงจะออนไลน์เพราะกรมส่งเสริมการเกษตรก็มีตลาดออนไลน์อยู่ครับให้เกษตรกรได้แจ้งชื่อที่อยู่แล้วก็ให้ทางเราคัดสรรผลผลิตที่ผ่านกระบวนการที่ตรวจรับรองคือ GAP เนาะผ่านมาตรฐานการเกษตรครับผมคืออย่างนี้คือทางด้านของเกษตรจังหวัดเนี่ยคือเข้าไปรับผลผลิตโดยตรงกับชาวบ้านเหรอคะคือให้ส่งมาแล้วก็เอาผลผลิตไปขายต่อทางออนไลน์อย่างนี้เหรอคะอ๋อคือว่าเราแจ้งชื่อไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วก็ทางกรมเสริมการเกษตรเป็นศูนย์กลางที่กระจายข่าวไปให้ผู้ซื้อเนาะแล้วก็เกษตรกรจะเป็นผู้ส่งเองอ๋อก็คือว่าเป็นตัวกลางละกันเป็นหน่วยงานที่ช่วยประชาสัมพันธ์ว่าหมู่บ้านนี้ชุมชนนี้เกษตรกรคนนี้มีผลไม้ที่ดีมีชื่อเสียงแล้วก็พร้อมจะจำหน่ายแล้วลูกค้าที่สนใจก็ไปติดต่อกับทางเกษตรกรแล้วก็จัดส่งกันเองแบบนี้ถูกต้องไหมคะครับผมก็คือแอดไลน์หรือทางเฟซบุ๊กทางไลน์ทางอะไรออนไลน์ไปครับผมผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับจากการที่เราได้เปิดช่องทางการตลาดเพิ่มมากยิ่งขึ้นอ๋อก็ผลตอบรับก็ดีนะครับเพราะว่ามันสะดวกทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนาะแล้วก็หน่วยงานก็ไม่ต้องไปดำเนินการอะไรเพราะว่าตอนนั้นโควิดที่อำเภอวิชัยน้ำม่วงน้ำดอกไม้ก็ส่งทางออนไลน์กันครับบรรจุกล่องส่งไปรษณีย์ส่งทางโลจิสติกทางบริษัทเคอรี่อะไรพวกนี้ครับอันนี้ผมถามเป็นความรู้ได้ไหมครับในเรื่องของการส่งผลผลิตยิ่งถ้าเป็นแบบทุเรียนแบบนี้ผมคิดว่าการขนส่งหรือว่าการคาดการณ์ว่าจากพื้นที่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยใช้ระยะเวลาเคยมีแบบว่า
ปัญหาการเน่าการเสียหรือว่าของชำรุดยังไงบ้างไหมครับอ๋อทุเรียนนี่บริการไปรษณีย์ไปรษณีย์ไทยที่ลับแลนะครับเขายกเป็นพืชกรณีพิเศษเพราะว่าลับแลเนี่ยเป็นเมืองทุเรียนเนาะทุเรียนหลงหลินมีชื่อเสียงนะครับเขาก็เลยรับเป็นพืชที่ว่าบริการรับส่งถึงในหมู่บ้านตำบลแล้วก็มารวบรวมส่งไปรษณีย์ครับก็คือมีความร่วมมือของหลายๆฝ่ายช่วยส่งเสริมเกษตรกรครับค่ะก็คืออันนี้เนี่ยทางด้านของบริษัทขนส่งเขาเข้ามาดีลเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือถูกต้องไหมคะครับบริษัทขนส่งทุกๆบริษัทก็เข้ามาครับแต่ว่าไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาเน้นเป็นพืชหลักเพราะว่า อยู่ในพื้นที่เนาะบริษัทไปรษณีย์ไทยแล้วผลไม้ที่ได้รับความนิยมได้รับการสั่งซื้อเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยมีอะไรบ้างคะแล้วทางเกษตรเนี่ยเราเข้าไปเรียนหลงรับแรงครับแล้วอย่างนี้เราได้เข้าไปให้ความรู้ในเรื่องตั้งแต่การปลูกส่งเสริมการปลูกอะไรยังไงบ้างคะอ๋อการปลูกกันในสาก็เน้นให้ปฏิบัติการเกษตรที่ดีเนาะหรือ GAP ครับก็คือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการอย่างนี้คือแต่ก่อนเนี่ยเราจะได้เห็นข่าวกันบ่อยๆก็คือตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีสถานการณ์โควิด19แล้วพอก่อนที่จะเป็นฤดูที่ผลไม้สุกเต็มที่เนี่ยจะมีการชิงเอาทุเรียนอ่อนออกมาขายก่อนในเรื่องนี้เรามีการจัดการกับการที่เอาทุเรียนอ่อนไปขายยังไงบ้างคะผู้ว่าการจังหวัดครับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบผลผลิตแล้วก็สุ่มให้โดยมีนายอำเภอมีตำรวจเนาะมีเกษตรมีพันมีพาณิชย์นะครับก็ไปร่วมสุ่มตรวจสอบแล้วก็ให้คำแนะนำคนไหนทำผิดหรือไม่มาตามหรือว่ามีผลผลิตที่ไม่ดีเขาก็จะลงโทษนะครับเจอเยอะไหมคะย้อนกลับครับที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเราเจอเคยมีครับไปมีปัญหาเขาซื้อไปแล้วเขาแจ้งมาทางสมาชิกจังหวัดโดยผู้ว่าการจังหวัดซึ่งเป็นผู้ค้ำชานะก็ได้กำกับแล้วก็ส่งเราไปตรวจสอบครับค่ะตอนแรกมีอยู่สองสามรายตอนหลังไม่มีนะครับเพราะว่าเขาใช้ข้อกฎหมายมาบังคับมาใครส่งของไม่ดีหรือไม่ได้มาหาต้องรับผิดชอบครับผมตรวจสอบย้อนกลับพูดถึงในปีที่ผ่านมานิดนึงครับท่านก็คือว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยล้นตลาดหรือเปล่าเกษตรกรเนี่ยมีการแบบว่านำผลผลิตออกมาแล้วเกิดราคาเป็นยังไงบ้างได้รับความชอบธรรมประมาณไหนครับในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับสำหรับทุเรียนมะขามไม่มีนะครับก็มีช่วงต้นๆก็คือมะม่วงครับมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงดิบมะม่วงโชคอันนั้นนะครับค่ะตอนหลังมาก็เข้าปกติครับครับผมก็ถามถึงในเรื่องของเดือนธันวาคมค่ะผลไม้ชนิดใดที่จะออกผลผลิตในช่วงของเดือนธันวาคมเพราะว่าคนที่สนใจเนี่ยจะได้เข้าไปช่วยอุดหนุนซื้อกันไปฝากเป็นของขวัญปีใหม่อย่างเงี้ยฮะครับก็น่าจะเป็นมะขามหวานที่อำเภอบ้านโคกปากท่าแล้วก็นาปาดเนาะก็มีพื้นที่ 15,000 กว่าไร่นะครับก็คงเป็นพันธุ์สีทองนะที่จะออกครับเป็นมะขามที่กำลังจะออกมาแล้วในส่วนของมะขามที่กำลังจะออกมาเนี่ยทางด้านของเกษตรจังหวัดเราได้มีการเข้าไปช่วยโปรโมทเข้าไปช่วยในเรื่องของการขายยังไงบ้างคะครับอ๋อเขาก็ส่งเสริมการผลิตโดยการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตเนาะโดยการทำแปลงใหญ่นะให้เขารวมกลุ่มทำผลิตร่วมกันแล้วก็ทำมาตรฐาน GAP ครับครับผมท่านครับในส่วนของผลไม้ที่มันออกมาในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์เนี่ยนอกเหนือจากผลไม้สดมีผลไม้แปรรูปไหมครับแปรรูปก็มีมะขามและมะขามแช่อิ่มเนาะมะขามเปรี้ยวเนาะค่ะมะขามบ๊วยอะไรพวกนี้ครับก็ทีนี้ก็มีตลาดส่งออนไลน์ไปกรุงเทพบ้างครับค่ะครับผมอ่ะสุดท้ายครับท่านครับอยากให้ท่านฝากนิดนึงฝากถึงการส่งเสริมช่วยอุดหนุนเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบยิ่งในโควิด19แล้วด้วยขายก็อาจจะไม่คล่องกันอยากที่จะฝากไปพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับอ๋อก็คงฝากพี่น้องประชาชนหรือเกษตรกรเนี่ยว่าอันที่หนึ่งก็คือทำให้ได้มาตรฐาน GAP เนาะเพื่อมันจะเป็นตัวการันตีให้สินค้าเกษตรได้การยอมรับจากผู้ซื้อแล้วก็ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเราก็มีเจ้าที่เกษตรอำเภอเกษตรตำบลเข้าไปส่งเสริมดูแลผลผลิตใ
ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชแล้วก็ทำให้พืชผลได้มาตรฐานครับสำหรับการขายก็เน้นออนไลน์เนาะอย่างนั้นจะเชิญบริษัทเข้ามาครับค่ะให้เชิญชวนคนที่เป็นลูกค้าบ้างดีกว่าเพราะว่าเราขายออนไลน์อยู่แล้วคือทั่วประเทศสามารถซื้อได้อยากให้บอกถึงจุดเด่นลักษณะพิเศษของผลไม้ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ใครได้ยินแล้วก็ต้องซื้อแน่นอนเชิญค่ะก็คงจะเป็นทุเรียนหลงหลินลับแลน่าจะเป็นหลงลับแลก่อนเนาะมีเยอะครับประมาณ 3,000 กว่าไร่หลินก็500กว่าไร่แล้วก็ตอนนี้ที่ออกอยู่ช่วงนี้ก็มีสับปะรดห้วยมุ่นนะครับค่ะมีรสชาติไม่บาดลิ้นเนาะสามารถเป็นสับปะรดรับประทานสดได้ดีครับแล้วก็มะขามหวานที่ออกตอนนี้ครับครับผมเพราะมันจะเป็นคู่แข่งกับจังหวัดเลยจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะเพราะว่าอยู่ในอาณาเขตรอยต่อติดต่อกันแล้วก็ภูมิศาสตร์มันเหมือนกันครับครับขอบคุณมากเลยครับวันนี้ที่มาพูดคุยกันนะครับขอบคุณคุณประสิทธิ์สว่างมณีเจริญนะครับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นอย่างสูงนะครั บขอบพระคุณครับครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเราสรุปอีกรอบนึงนะครับต้องบอกว่าในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์เองเนี่ยผลไม้ที่มีความเด่นเลยนั่นก็คือทุเรียนหลงหลินลับแลนะครับแล้วก็ยังมีลังสาดมีสับปะรดด้วยมุ่นแล้วก็ยังมีมะขามด้วยที่จริงมะขามเนี่ยในพื้นที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพชรบูรณ์นะฮะพื้นที่จังหวัดเลยก็มีการปลูกมะขามเกษตรกรก็ได้รับอิทธิพลมาเช่นเดียวกันแต่ว่าเขาก็จะมีลักษณะเฉพาะตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ด้วยใช่แล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปเน้นย้ำนะคะว่าในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยคือถ้าเกิดไม่สามารถที่จะเดินทางมาซื้อผลไม้ได้คือข้ามจังหวัดอะไรมาอย่างเงี้ยไม่ได้คือเขามีในส่วนของออนไลน์ที่ขายแล้วก็ส่งต่อทั่วประเทศอีกอย่างนึงที่ได้รับความร่วมมือคือได้รับความร่วมมือจากขนส่งในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไปรษณีย์ไทยหรือว่าขนส่งเอกชนคือเขาเข้าไปรับผลไม้จากเกษตรกรแล้วก็ส่งต่ออันเนี้ยถ้าเกิดอยากอุดหนุนเนี่ยสามารถอุดหนุนได้เลยแล้วก็เป็นการช่วยเหลือทั้งเกษตรกรแล้วเราก็ได้รับประทานผลไม้ที่อร่อยด้วย